ประมาณนี้เลยก็ไปดูใกล้ๆกันนะครับไม่ยอดก็โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีมาจบทุกคนนะคลิปนี้ผมก็จะมาทำ DIY นะครับงานแฮนด์เมดนี่เราทำกรอบรูปนะครับโดยผมจะเอาไอ้นี่ซึ่งอันนี้เป็นสีดำนะซึ่งมันเป็นแผ่นใหญ่เดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บนึงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ติดผนังนะครับเป็นกาวซึ่งผมได้เอามาติดประตูนะครับเป็นประตูหน้าห้องผมเองก็ไปดูนั่นน้องซึ่งก็แผ่นใหญ่ขนาดนี้เลยนะซึ่งด้านหนึ่งนี้ผมใช้ไป3แผ่นเลยนะแผ่นหนึ่งก็จะยาวประมาณนี้สุดเลยนะนี่แล้วตรงนี้ขึ้นมาใช่แล้วมันก็จะมีเศษที่ผมตัดเพื่อเชื่อมให้เป็นลายเดียวกันนะก็ไปดูกันเลยนี่ผมก็ตัดก็เหลือเศษคือประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะถ้าใครไม่มีก็เอาเก็บลากอะไรนะนี่ผมเหลือจากการติดเต็มสแลตผมนะก็ไปดูอุปกรณ์ที่ผมต้องเตรียมแล้วก็มาทำกรอบรูปไปติดตรงนี้ไปดูกันเลยอันนี้ก็สำหรับคนที่สั่งไปนะครับผมก็จะเคลือบภาพก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะก็สามารถกันฝุ่นกันน้ำได้เลยนะไปดูกันเลยส่วนอุปกรณ์นี้ต้องมีนะครับก็จะมีนี่เป็นภาพไหนก็ได้อะที่เคลือบนะครับต้องเป็นงานเคลือบพลังนะครับเพราะว่าภาพมันจะโดนน้ำได้แล้วก็ไม่ทนนี่ก็เคลือบมาแล้วนะก็จะมีนี่แล้วก็มีกันไกหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกาวก็สองหน้านะไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นสีขาวก็ได้กาวสองหน้าแหละเพื่อติดล้างรูปไงส่วนตอนนี้มันก็มีกาวอยู่นะครับเราก็จะติดต่างอะไรส่วนชิ้นนี้ผมจะตัดประมาณก็วัดก่อนนะครับแสงมันเข้มไปนะประมาณนี้ชิ้นนี้ผมจะวัดประมาณ2เซนนะครับ2เส้นซึ่งผมจะมาติดมุมนี้แล้วก็เว้นให้มันลดลงมา1เซนแล้วก็ด้านใน1เซนนะเพื่อจะเป็นกรอบรูปงานแฮนด์เมดนั่นเองก็ไปดูผมวัดกันเลยนี่ออกกันนะก็จะมีอุปกรณ์ดินสอนะหรือปากกาก็ได้ซึ่งผมก็จะเอาดินสอนะเพื่อมาวัดขนาดให้มันเท่ากันนะก็ทำอย่างนี้ประมาณให้ได้แบบเขียนนะ1 2 3 3 3 3 7 10 13ก็13 14แผ่นนี้แหละนะครับก็วัด2ด้านนะเพื่อจะได้เท่ากันนี้ก็แนะนำให้ทำแบบเท่ากันครับซ้ำๆเท่ากันไม่ใช่2เซนเท่ากันเพื่อจะได้กรอบรูปที่มันตรงๆแล้วก็สวยๆหรือใครมีจินตนาการนะครับหรือจะทำกรอบรูปแบบไม่เป็นเหลี่ยมจริงก็ได้นะครับซึ่งผมจะทำเป็นเหลี่ยมเพราะว่าเป็นงานแรกไงเรายังไม่อะไรมากใช่ช่วงนี้ผมก็มาอยู่ห้องตัวเองแล้วนะแต่ก่อนผมไม่ได้วาดรูปอยู่ห้องนะซึ่งผมก็ได้จัดห้องใหม่ก็ได้มาทำอยู่ห้องนี่ชิ้นแรกก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ก็ต่อไปเลยอันนี้ก็ลืมบอกราคานะแผ่นหนึ่งมันก็ตกประมาณแผ่นละ12บาทเหรอประมาณ12ไม่ถึง20นะแผ่นหนึ่งแผ่นใหญ่ๆอ่ะ
อันนี้ผมมาติดประตูอ่ะก็เป็นที่ติดผนังนะครับก็สั่งใน Shopee นะครับนี่ก็เร่งผมเร็วกันเลยมันจะเสียเวลาในการแกะเนี่ยยากมากไม่ยากหรอกเราตั้งใจประมาณนี้เลยก็ไปดูใกล้ๆกันนะครับไม่ยากก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อุปกรณ์ก็ที่เตรียมก็ไม่เยอะนะครับก็มีแค่อันนี้แล้วก็งานเคลือบนะครับก็ผมก็มีแค่นะครับนี่อันนี้ก็นิวนะครับอันนี้อย่างนะนี่สองก็จะติดประมาณนี้ที่นี่ผมมีความคิดว่าผมจะไม่ทำแบบง่ายๆอย่างนั้นนะผมจะทำแบบยึกยักหน่อยใช่
มันน่าจะดูดีนะเพราะมันเหมือนกันไปมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับก็ทำอะไรงานแฮนด์เมดง่ายๆทำกับรูปด้วยตัวเองครับสำหรับคนที่สั่งข้าวไปครับอยากติดผนังง่ายๆก็ก็วันนี้วันนี้ก็มีกาวนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ขอบคุณครับที่รับชมช่องด้านใต้